สวัสดีค่ะขบวนการฟันน้ำนมที่น่ารักสดใสทุกๆคนไม่ได้เจอกันตั้ง6วันน้องๆสบายดีกันหรือเปล่าคะพี่เอมสบายดีค่ะวันนี้พวกเราจะเล่นๆสนุกๆ กับสามเหลี่ยมค่ะพี่เอมมีกระดาษสามเหลี่ยมทั้งหมด5ชิ้นขนาดไม่เท่ากันแล้วพี่เอมก็จะเอามาประกอบเป็นรูปแต่จะเป็นรูปอะไรพี่เอมจะยังไม่บอกค่ะน้องๆต้องเดาดูนะคะดินสอวิเศษพี่เอมจะเอากระดาษสามเหลี่ยมมาประกอบกันลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะสามเหลี่ยมชิ้นแรกน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าสามเหลี่ยมแต่ละด้านไม่เท่ากันเรามาต่อกันเลยนะคะสามเหลี่ยมชิ้นที่สองสามเหลี่ยมชิ้นที่สามสามเหลี่ยมชิ้นที่สี่ชิ้นเล็กนิดเดียวจะแปะไว้ตรงไหนดีตรงนี้เลยสามเหลี่ยมชิ้นสุดท้ายโอ้อยู่นี่เองน้องๆพอเดาออกหรือยังคะว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรถ้ายังเดาไม่ออกพี่เอ็มก็จะยังไม่บอกค่ะเพราะว่ารูปนี้ของเรายังไม่สมบูรณ์เราต้องมีปากกาดินสอวิเศษจงหายไปเรามาใช้ปากกาวาดวงกลมๆ2วงค่ะวงกลมวงที่หนึ่งแล้วก็วงกลมอีกวงหนึ่งระบายสีแล้วพวกเราก็มาวาดเส้นโค้งๆเล็กๆเพื่อเป็นปากค่ะแล้วพวกเราก็มาวาดเส้นยิกยัก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 ยักไปเรื่อยๆเลยวาดหลายๆเส้นกลายเป็นผมแล้วเราก็จะเห็นแม่มดสามเหลี่ยมค่ะเดากันถูกหรือเปล่าคะแต่เอ๊ะคุณแม่มดของเรายังไม่มีไม้กวาดคู่ใจงั้นพวกเรามาขีดสร้างไม้กวาดให้คุณแม่มดกันค่ะขีดเส้นตรงแล้วก็ตรงชุบเล็กๆนะคะแล้วก็ลากยาวเลยคิดขึ้นแล้วก็ตรงแล้วเราก็มาขีดเส้นแนวตั้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขีดเส้นแนวนอนโ
ค้งนิดๆนะคะละลายเส้นเลยค่ะทีนี้คุณแม่มดก็มีไม้กวาดคู่ใจเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าคุณแม่มดจะหัดขี่ไม้กวาดยังไงให้ปลอดภัยถูกต้องแล้วค่ะคุณแม่มดของเราต้องมีแขนและมือที่จะคอยจับไม้กวาดให้ทรงตัวได้ค่ะขีดเส้น1เส้นแล้วก็ขีดเส้นลงมาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็วาดวงกลม2วงเราวาดมือกลมๆเสร็จแล้วก็มาระบายสีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่มดสามเหลี่ยมเชิญคุณแม่มดไปหัดขี่ไม้กวาดได้เลยค่ะพวกเรามีคุณแม่มดกันแล้วแต่ยังไม่มีคุณพ่อมดงั้นน้องๆมาวาดคุณพ่อมดไปพร้อมๆกับพี่เอ็มเลยค่ะลากเส้นให้เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆที่แต่ละด้านยาวไม่เท่ากันทีนี้ก็มาวาดสามเหลี่ยมให้เป็นหน้าของคุณพ่อมดแล้วเราก็มาวาดหมวกค่ะหมวกก็เป็นสามเหลี่ยมเติมปีกหมวกให้หน่อยเสร็จแล้วก็มาเติมจมูกเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆให้กับคุณพ่อมดกันค่ะแล้วพวกเราก็มาวาดสามเหลี่ยมให้เป็นเท้าของคุณพ่อมดค่ะทีนี้พวกเรามาวาดตาให้กับคุณพ่อมดกันดีกว่าค่ะวาดวงกลมๆวงที่1แล้วก็วงที่2ระบายสีดำแล้วเราก็มาขีดเส้นโค้งเล็กๆเพื่อเป็นปากเสร็จแล้วก็มาวาดทรงผมให้คุณพ่อมดกันค่ะเส้นโค้งขีดเส้นโค้งเยอะๆเลยนะคะแหมเท่ซะไม่มีทีนี้พวกเราก็มาขีดไม้กวาดคู่ใจให้กับคุณพ่อมดเลยค่ะขีดเส้นยาวๆแล้วก็ขีดลงมาแล้วก็ขีดยาวๆอีกยาวๆยาวๆยาวมาเลยเรื่อยๆค่ะขีดขึ้นแล้วก็ขีดอีกฟึ๊บแล้วเราก็ขีดเป็นแนวตั้งลงมาชึบชึบชึบแล้วก็ขีดเส้นแนวนอนฟึ๊บขีดหลายๆเส้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพวกเราก็มาวาดแขนและมือให้กับคุณพ่อมดกันค่ะลากเส้นตรงลงมาเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็วาดวงกลมค่ะวงที่1วงที่2แล้วก็ระบายสีเอ้ยThank you.
วาดคุณพ่อมดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้น้องๆก็ลงสีได้ตามใจชอบเลยค่ะคุณแม่มดมารับแล้วค่ะเชิญคุณพ่อมดไปหัดขี่ไม้กวาดกับคุณแม่มดได้เลยค่ะไหนพี่เอ็มขอดูคุณพ่อมดของน้องๆหน่อยสิคะว่าวาดกันเป็นยังไงบ้างว้าววันนี้คงมีคุณพ่อมดคุณแม่มดบินอยู่เต็มท้องฟ้าแน่เลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสามเหลี่ยมจะสามารถเอามารวมกันได้กลายเป็นคุณพ่อมดคุณแม่มดน้องๆสามารถเอาสามเหลี่ยมมาประกอบกันเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะคะแล้วส่งมาอวดพี่เอ็มด้วยนะคะตามที่อยู่นี้เลยค่ะคุณพ่อมดคุณแม่มดไปขี่ไม้กวาดกันแล้วส่วนพี่เอ็มไม่ไปขี่ไม้กวาดหรอกค่ะแต่พี่เอ็มจะกวาดบ้านไปดูรายการดีๆทางไทย PBS ไปค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะไม่กวาด